เรื่องราวของพี่ยาคนรุมคือต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยพี่ยาผมชอบดูพวกคลิปตามร้านอาหารแม่คงแม่ค้าผมเนี่ยเห็นคลิปพี่ยามานานมากเขาเป็นคนดังในโซเชียลมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวพี่ยาเองเนี่ยก็เจอกระแสดราม่าก็คือหลายคนมีการออกมาแฉวีรกรรมของพี่ยานะฮะเขาบอกว่าแม่ค้าท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าของที่แล้วก็มีเรื่องของการกดราคาสินค้าของแม่ค้าท่านอื่นให้มันราคาต่ำจนแม่ค้าท่านอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้กำไรแล้วก็ยังบังคับให้ขายสินค้าจำนวนเยอะๆเพื่อจะได้หักเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีเรื่องของการเรียกเก็บค่าที่ในราคาที่สูงส่วนคุณผู้ชมผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ไอ้เจ้าคลิปที่มันเป็นแวรัลแล้วทำให้พี่ยาโดนดราม่าเนี่ยมันก็คือคลิปเรื่องของปลาสลิดก็คือแกเนี่ยเดินเลยตามคลิปเลยสไตล์แกเดินผ่านร้านค้าแล้วแกก็จะถามแม่ค้าว่าปลาสลิดขายเท่าไหร่เขาก็บอกมาตัวละ20แกก็ขายได้ยังไง20ขายตัวละ10บาทพอคนเห็นแค่นี้ไงพี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบนี้มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบแม่ค้าหรือเปล่าไปบอกให้เขาขายลดราคาแล้วมันเกินไปหรือเปล่าแต่ก็มีคนเนี่ยออกมาอธิบายนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆคลิปนี้มันยาวมากกว่านี้นะคือขาย10บาทจริงแต่ว่าส่วนต่างให้ไปเอาจากพี่ยาหลังจบงานก็คือเอาง่ายๆขายลูกค้า10บาทแต่ส่วนต่างอีก10บาทเนี่ยพี่ยาจะเป็นคนออกให้เหตุผลก็คือพี่ยาเนี่ยอยากให้ผู้ซื้อเนี่ยได้ของในราคาที่ถูกและดีอันนี้เป็นแค่คลิปเริ่มต้นนะมีอีกหลายคลิปแบบที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นคลิปของร้านปลาหมึกก็ดูรู้สึกว่าปลาหมึกมันตัวใหญ่มากขาย30บาทหรอหรืออย่างข้าวหน้าหมูอบขาย25พี่ยาก็จะพูดสไตล์แกเนาะแพงไปแพงไปไม่เอาเท่านี้พอเท่านี้พอขนมเค้กหน้านิ่มพี่ยาแกก็ต่อราคาจนได้ขนมมาขายในราคาถ้วยละ9บาททีนี้พี่ยาเข้าใจไหมว่าถ้าเราดูกันแค่คลิปสั้นๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ต้องไปโทษนะไปยุ่งกับร้านเขาอ่ะทำไมต้องไปกำหนดราคาอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของประชาชนจนมันเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมาแต่ทีนี้นะฮะพอมีเรื่องราวดราม่าของพี่ยาปุ๊บเนี่ยเราไปแอบเห็นเรื่องราวของนางแบบสาวอย่างคุณเอมมี่อมรวรรณซึ่งเขาเป็นคนที่เคยไปร่วมงานขายของกับพี่ยาคือล่าสุดเนี่ยตัวคุณเอมมี่เนี่ยแกมีการโพสต์คลิปเป็นเหมือนกับนั่งปลอบเดี๋ยวเราชมคลิปกันหน่อยเหมือนกับปลอบพี่ยาแล้วก็ในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่พี่ยากำลังร้องไห้อยู่หลายคนก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณเอมมี่รู้จักกับพี่ยาหรือเอ้าเป็นทำไมมีการไปส่งกำลังใจกันซึ่งแน่นอนนะฮะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวอัมรินทร์ทีวีก็มีการเดินทางไปพูดคุยกับคุณเอมมี่ถามถึงเรื่องราวของพี่ยาหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสมากๆเลยเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะฮะส่วนตัวเนี่ยเคารพแล้วก็รักพี่ยามากๆคือพี่ยาเนี่ยเป็นคนเดียวที่ให้โอกาสไก่ต้มโค้กของเธอดังไกลถึงต่างประเทศอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอรู้จักกับพี่ยานะฮะส่วนเรื่องราวดราม่าทั้งหมดของพี่ยาจะเป็นยังไงเธอคิดเห็นยังไงเดี๋ยวฟังจากปากคุณเอมมี่ครับเอมมี่เคารพพี่ยาแล้วก็รักพี่ยานะคะแล้วก็พี่ยาคือคนเดียวที่ให้โอกาสไก่ต้มโค้กดังไปทั่วโลกเขาได้ใจในวันที่หนูแย่ไม่มีใครช่วยโปรโมทแต่มีพี่ยาคนเดียวที่เดินมากินไก่หนูพี่ยาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่จริงใจนะแล้วก็พูดอะไรเขาก็พูดตรงๆหนูก็อยู่ในช่วงทดลองปรากฏว่าช่วงทดลองในช่วงของอาทิตย์แรกเนี่ยผลตอบรับดีมากค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสขายแล้วเราก็มาขาย 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะมีหลายคนโทรหาหนูทำไมต้องเข้าข้างทำไมไม่อยู่ตรงกลางแต่หนูมาขายกับพี่ยาในช่วงทดลองขายอ่ะหนูไม่ได้เสียตังค์นะคะพี่มันคือโอกาสแล้วจะให้หนูเกลียดเขาตรงไหนอ่ะแล้วบางคนก็บอกตื้นลึกหนาบางหนูไม่แคร์ตื้นลึกหนาบางเพราะตัวหนูเองอ่ะก็ไม่ได้ดี 100% มาก่อนหนูถามพี่ยาไหวไหมโอเคไหมข้างๆเสมอนะก็บอกเขาเพราะว่าพี่หนูพูดตรงๆนะคะเขาไม่ได้ทำร้ายหนูอ่ะหนูไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรมาแต่วันเนี้ยเขาคือคนเดียวที่ให้โอกาสหนูดึงเอมมี่ขึ้นมาจากขุมนรกอ่ะพี่เข้าใจเอมมี่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเจอหนักเบาหนูเชื่อในคำพูดพี่เสมอว่าพี่ยาไม่กลัว